สวัสดีครับซีต้าช็อปออนไลน์นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับไมโครโฟนสำหรับใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับว่ามีกี่รุ่นกี่แบบตัวถูกตัวแพงต่างกันยังไงไอที่บอกแพงๆเนี่ยเสียงมันดีกว่าตัวถูกยังไงนะครับแล้วไมค์แยกกับไมค์ติดเครื่องต่างกันยังไงนะครับวันนี้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่ตัวแรกเลยคือตัวนี้นะครับตัวโบย่านะครับ BYM1 นะครับตัวนี้เป็นไมค์ราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนเลยนะครับอย่างที่ได้ยินตอนนี้เสียงจากไมค์ตัวเครื่องเดี๋ยวดูนะครับว่าต่อไมค์แยกจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับต่อเข้ากับนะครับสายค่อนข้างยาวอย่างที่บอก6เมตรนะครับจะลากไปไหนก็ได้ตัวนี้ไมค์เป็นแบบไวเบรียตัวเล็กลักษณะนี้นะครับตัวนี้สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะใช้กับสมาร์ทโฟนหรือว่ากล้องนะครับโดยการพักสวิตช์ตรงนี้นะครับถ้าเราใช้กับกล้องเนี่ยต้องถอดตรงนี้ออกมาหมุนออกมานะครับเพื่อใส่ฐานนะครับเพื่อใส่ฐานฐานก็จะมีให้นะครับแพ็กเกจในแพ็กเกจมีให้เนี่ยเสียงจะประมาณนี้นะครับเน็ตประมาณคอก็จะเสียงประมาณนี้นะครับเวลาใช้กับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยครับไม่ต้องใส่ฐานนะครับพูดได้เลยนะครับเสียงก็ประมาณนี้เทส1 2 3 4นะครับเสียงก็อย่างที่ได้ยินจะประมาณนี้นะครับสำหรับโบย่าสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับฟังก์ชันครบราคาไม่แพงไม่เกินพันนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวจะลองอีกตัวนึงให้ดูนะครับเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้เสียงของโบย่านะครับเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงกันก่อนแล้วค่อยเล่ารายละเอียดนะครับผมกันสดๆเลยนะครับให้เห็นว่าแตกต่างกันยังไงตอนนี้กลับมาที่ไมค์ตัวเครื่อง iPhone นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับคนใช้ก็จะเห็นความแตกต่างนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อนะครับยี่ห้อ IC นะครับรุ่น L1 นะครับโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับสายก็ยาวเหมือนกันนะครับยาวเลยครับก็จะมีตรงนี้นะครับชุดคอนโทรลมาให้ครับผมชุดคอนโทรลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโบย่านะครับก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กับสมาร์ทโฟนหรือกล้องนะครับผมตัวนี้จะแตกต่างกันที่ว่าไม่ต้องมาทั้งใส่ฐานนะครับข้อดีก็คือว่าตัวนี้มันจะตรงชุดคอนโทรลเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ให้นะครับซึ่งเราสามารถชาร์จได้นะครับผ่านพอร์ตไมโคร USB ตรงนี้นะครับข้อดีคือเวลาใช้ไปเนี่ยคุยอยู่ทันหมดเนี่ยเสียบชาร์จได้เลยนะครับไอ้ตรงนี้คือข้อดีนะครับไม่ต้องมานั่งหาสายแยกอะแดปเตอร์แยกนะครับการใช้งานมันเนี่ยตามสเปคที่เขาบอกนะครับว่าก็คือตัวนี้สามารถสแตนบายเหมือนชาร์จทิ้งไว้อยู่ได้2เดือนใช้งานอาจจะประมาณ100ชั่วโมงนะครับตามสเปคที่บอกนะครับตัวนี้สายก็ยาว6เมตรเหมือนกันนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกตัวนี้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวกล้องนะครับเหมือนกันมีสวิตช์เหมือนกันกับโบย่านะครับเสียงประมาณนี้เทส1 2 3 4เดี๋ยวก็ลองฟังดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตัวนี้ค่อนข้างตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับสายยาวเหมือนกันมีคลิปหนีบใช้งานง่ายนะครับสำหรับคนเริ่มต้นนะครับผมราคาตัวนี้ก็ไม่เกินพันนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวนึงนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อไมค์ก่อนเลยจะได้ยินเสียงนะครับเนี่ยครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับจะลองฟังกันเลยเจ้าตัวนี้นะครับสังเกตเสียบไปเสียงก็จะเห็นความแตกต่างนะครับตัวนี้เป็นไมค์ที่ดีขึ้นมาเกรดที่สูงขึ้นมานิดนึงครับเป็นของซาลาโมนิกนะครับชื่อรุ่นวอลเลฟไมโครนะครับตรงนี้เขียนไว้เลยนะครับบอร์ดแคทควอลิตี้ออดิโอนะครับตัวนี้สายนะครับยาว6เมตรเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับสายก็จะยาว6เมตรเหมือนกันเนี่ยครับมาให้ยาวเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีก็จะมีสวิตช์เหมือนกันนะครับให้เลือกใช้งานนะครับระหว่างสมาร์ทโฟนกับตัวกล้องเหมือนกันนะครับตัวนี้ต้องใส่ฐานนะครับก็คือต้องใช้แบตเตอรี่เพิ่มนะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะถ้าใครไม่สังเกตก็จะหายากนิดนึงคือมันจะอยู่ตรงคลิปตรงนี้นะครับต้องขันนัดออกมานะครับแล้วก็ใส่ฐานนะครับเป็นฐานกระดุมเม็ดเล็กๆนะครับตัวนี้ถ้าสังเกตจากเสียงของตัวฟาลามอนิกเนี่ยก็จะได้ยินเลยนะครับว่าเสียงก็จะแตกต่างจาก2ยี่ห้อเมื่อกี้นี้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเกรดด้วยเกรดของไมค์เองเนี่ยก็จะเป็นระดับอย่างที่เขาบอกครับว่าตัวนี้เป็น Broadcast Audio สำหรับคนที่ใช้งานต้องการคุณภาพเสียงขึ้นมาตัวนี้ก็จะดีกว่านะครับตัวนี้จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวลองฟังกันเลย
สั้นสุดในกลุ่มละนะครับสายยาวเพียง1เมตรนะครับตอนนี้เสียงได้จากเครื่อง iPhone นะครับแล้วเดี๋ยวลองฟังตัวนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนนะครับผมสายสั้น1สายแล้วก็ใช้กับสมาร์ทโฟนได้อย่างเดียวตัวนี้นะครับเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นของเจ้าตัวนี้นะครับโหลดวีดีโหลดนะครับรุ่นสมาร์ทเล็บนะครับผมตัวนี้นะครับค่อนข้างเป็นไมค์ไวเลียไฮเอนด์เลยเอาง่ายๆก็คือว่าคุณภาพสูงนะครับสำหรับเหมาะกับงานที่ว่าต้องการความละเอียดของเสียงนะครับเรียกว่าคุณภาพซาวด์ที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยว่าถ้าใครหาไมค์คุณภาพราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับอย่างเมื่อกี้ฟาร์มานิงนี่พันกว่าบาทนะครับพันกลางๆอ่ะพันไปกลางๆไปปลายตัวนี้ 2,000 กว่าบาทก็ถ้าในไมค์ที่ใช้กับมือถือตัวนี้ค่อนข้างคุณภาพโอเคเลยนะครับเสียงที่ได้รายละเอียดก็จะแตกต่างจากไมค์ตัวอย่างที่ฟังกันมาครับลองฟังกันดูว่าต่างกันยังไงบ้างนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่หาเลือกไมค์เนี่ยก็คลิปนี้ให้ได้ยินกันชัดๆไปเลยนะครับว่าแต่ละไมค์แต่ละยี่ห้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผม